السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمدوعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أغننا بالعلموزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك اللهم آمين มันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานที่ทำให้เรารับทราบถึงกำหนดการการจัดงานในวันนี้มันก็ไปเกี่ยวเนื่องและก็เกี่ยวกับเรื่องในหัวข้อที่ผมได้รับอามานะมอบหมายให้พูดคุยกับบรรดาพี่น้องท่านทั้งหลายถึงเรื่องของภัยอันตรายหรืออันตรายของโลกโซเชียลมีเดียศัพท์คำนี้เป็นการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ศัพท์ภาษาไทยมันเป็นภาษาอังกฤษโซเชียลมันก็คือโลกของการสื่อสารการรับข้อมูลการรับฟังการรับทราบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไปไม่ว่าข้อมูลข่าวสารนั้นจะเป็นความจริงหรือจะเป็นเท็จเราสามารถรับทราบแล้วก็รู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเราเลยเรียกมันว่าโลกโซเชียลมีเดียที่จะให้ข้อมูลข่าวสารกับพวกเราจะตรงหรือไม่ตรงจะจริงหรือไม่จริงมันก็อยู่ในนี้ทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโลกที่จะเกิดประโยชน์หรือไร้ค่าไร้ประโยชน์มันก็เป็นได้ทั้งสิ้นวันนี้หัวข้อในมุมเดียวแปลว่าให้ผมพูดในมุมลบในเรื่องของอันตรายของโลกโซเชียลแต่ก่อนที่จะพูดถึงโลกโซเชียลที่มีความอันตรายแล้วเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนมุสลิมเราเนี่ยครับจริงๆเนี่ยเวลาคุยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสากลอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความเป็นสากลมากเราไม่สามารถที่จะเอามุมหนึ่งมาคุยแค่มุมเดียวและอีกมุมหนึ่งเราไม่คุยมันทำให้คนต่างศาสนิกเขาไม่เข้าใจอิสลามหลายครั้งท่านลองสังเกตดูเวลาคนมุสลิมคุยอะไรก็ตามที่เราใช้ลมหายใจในโลกเดียวกันเนี่ยถ้าเราสื่อสารอะไรก็ตามในมุมเดียวอีกมุมโลกหนึ่งเขาก็จะไม่มีความเข้าใจมันก็เลยต้องสื่อสารสองมุมเพื่อความเข้าใจแล้วเขาก็ร้องออกมาว่าอ๋อแค่นั้นเองครับเขาก็ไปแล้วเขาจะไม่ยุ่งก้าวก่ายในวิถีชีวิตมุสลิมผมยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเรื่องของการเชือดกุรบานมันก็จะเกิดขึ้นมาในสังคมมุสลิมจนทำให้กรรมการกลางอิสลามหรือว่าทางสำนักจุฬาราชมนตรีไม่ได้ประกาศห้ามแต่ขอความร่วมมือไม่ให้พวกเราใช้โลกโซเชียลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาพ
ของการเชือดสัตว์พลีหรือเราเรียกว่ากุรบานหรืออุดฮิยะเหตุผลเพราะอะไรเพราะอะไรถามว่าพวกเราเนี่ยถ้าคนมุสลิมทั้งโลกเห็นเราเชือดกุรบานไม่มีใครห้ามหรอกแต่ประเด็นก็คือว่าคนต่างศาสนิกเขาไม่เข้าใจเข้าใจว่าเวลาภาพที่สื่อสารออกไปไม่มีข้อมูลข่าวสารแล้วก็เราไม่สามารถจะจับต้องความเป็นจริงและข้อเท็จจริงได้อิสลามเป็นศาสนาที่โหดร้ายทารุณกรรมรุนแรงชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นการเชือดสัตว์บูชายันอะไรต่างๆนานาซึ่งแล้วแต่จะคิดก็เลยขอความร่วมมือว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะไปสนองตอบหรือไปแก้ต่างได้อย่างครบครันก็ไม่ต้องออกมันไปเลยดีกว่ามันจะได้จบในคราวเดียวเราจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขในวาระที่มีการเชือดกุรบานเกิดขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแต่ถ้าเราบอกว่าโลกโซเชียลหรือผมขอกำกับศัพท์นิดนึงนะครับเพื่อให้เรามองในมุมดีบ้างมุมสะอาดศัพท์เนี่ยถูกบัญญัติขึ้นมาในโลกของอาหรับในหลักการของพวกเราคำว่าอุไวลิมะอุไวลิมะเนี่ยมันเป็นศัพท์ทางหลักวิชาการเราเรียกว่าอิเซมตัสกีรคือมีการระบุศัพท์คำนี้มาโดยย่อขนาดคำนามให้มันเล็กลงไปผมยกตัวอย่างเช่นนัจมนเนี่ยแปลว่าดวงดาวดวงหนึ่งภาษาอาหรับถ้าคนชื่อหนูใจมะหรือหนูใจมุนนัจมะหนูใจมะแปลว่าดาวดวงเล็กๆเซาบุญแปลว่าผ้าผืนหนึ่งคนชื่อสุไวบะแปลว่าผ้าผืนเล็กๆอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นคำนามที่ถูกย่อขนาดออกไปในเชิงของหลักการไวยากรณ์อาหรับอาลัมแปลว่าโลกใบใหญ่แต่อุไวลิมหรืออุไวลิมะแปลว่าโลกที่ถูกย่อให้เล็กลงปัจจุบันถ้าลองดูว่าโลกของเราเนี่ยมันถูกย่อให้เล็กลงไปการรู้จักกันตะอารุฟมันก็ถูกย่อระยะทางและย่นระยะทางไม่ต้องเดินทางไกลเราสามารถรู้จักคนอีกขั้วโลกหนึ่งได้โดยใช้เวลาสั้นๆผู้ชายคนหนึ่งเวลาเขาจะแต่งงานเนี่ยผมถามเลยนะไปรู้จักแฟนไปรู้จักภรรยาได้ที่ไหนเขาบอกในโลกโซเชียลรักกันในโลกโซเชียลรู้จักกันในโลกโซเชียลแม้กระทั่งจะแต่งงานกันยังจะใช้โซเชียลเลยจึงเป็นมัสอะละขึ้นมาว่าแต่งงานออนไลน์ซอไม่ท่านลองคิดดูนะโต๊ะอิหม่ามก็พร้อมโต๊ะคอเตบก็พร้อมพยานชาฮีดานก็พร้อมสองคนเจ้าเบาก็พร้อมเจ้าสาวก็พร้อมแต่ไม่อยากมาเจอกันอยากจะใช้โลกโซเชียลในการแต่งงานอากัดนิกะก็เลยอยากจะใช้คำว่าแต่งงานออนไลน์ถ้าลองดูนะความที่เราอยากจะใช้อ่ะก่อนที่จะคุยเรามาบิ้วอารมณ์ร่วมกันก่อนว่าถ้าเราไม่คุยเรื่องเนี้ยผมว่าลงไปจากเวทีก็โดนฟาดเหมือนกันนะเพราะว่ามันใช้กันทั้งคนน่ะคนแก่ก็ใช้คนสูงวัยก็ใช้เด็กก็ใช้วัยรุ่นก็ใช้ผู้หญิงก็ใช้ผู้ชายก็ใช้โต๊ะครูก็ใช้แล้วในเมื่อว่ารู้ว่ามันอันตรายเนี่ยทำไมถึงใช้มันก็ต้องคุยให้เคลียร์ถ้าคุยไม่เคลียร์ไม่สว่างลงไปก็เจ็บตัวเพราะว่าโลกโซเชียลเนี่ยมันก็เหมือนมีดอันเดียวแหละครับมีดอยู่ในมือโจรมันก็คือฆาตกรแต่ถ้ามันอยู่ในมือของคนดีมันก็คืออาวุธที่ยังประโยชน์ใช้ปอกหัวหอม
ฟันไก่แต่ถ้าอยู่ในมือโจรก็คือฆาตกรโซเชียลก็เป็นอย่างนี้ถ้าจะเปรียบให้ฟังก็แปลว่าแสดงว่ามันมีมุมดีก่อนหน้านี้เนี่ยมีการถามเรื่องของการแต่งงานออนไลน์อยากจะแต่งออนไลน์ถ้าลองดูนะเราจะใช้มันทั้งหมดเลยมีคนหนึ่งฮัลโหลขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยเรากำลังบอก081ยังว่าไม่หมดมันกดลงเลยปิดเดี๋ยวส่งมาทางไลน์เลยเป็นชู้ออนไลน์คดีนะเพลงอ่ะเคยได้ยินนะชู้ทางไลน์ขนาดเป็นชู้ไม่ต้องไปหานะชู้ทางไลน์มันก็เกี่ยวกับสังคมโซเชียลการออนไลน์ต่างๆนานามีหมดในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมมุสลิมจึงอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายนิดนึงว่าในมุมบวกก่อนซึ่งที่เราจับต้องได้เร็วที่สุดที่จะย้อนกลับไปไม่มากความประมาณ2ปีเศษที่ผ่านมาถ้าไม่มีโลกโซเชียลตรงนี้เข้ามาช่วยหยิบยื่นการพัฒนาความรวดเร็วให้กับพวกเราย่อโลกย่อขนาดเวลาทุนการเดินทางโสหุ้ยในการที่จะไปมาหาสู่ไม่มีโลกโซเชียลตรงนี้ผมว่าการศึกษาต้องยุติลงประมาณ2ปีครึ่งเศษผมเป็นครูสอนปนนั่งสอนกิตาบยาวีมลายูเนี่ยไม่กลัวเลยนูรุนชาแนลที่ท่านเห็นนี่ก็คือหนึ่งในโลกโซเชียลช่วยผมได้จนกระทั่งสอนไปสอนมาเนี่ยอันนี้ไม่ได้คุยโรงเรียนเดียวนะโรงเรียนอื่นเขาก็ทำมาซอฮัตตุดีนมิฟตาอุลุมิดียาบันดอนมิสบาและโรงเรียนอื่นๆมัจลิสุดีนี่และโรงเรียนอื่นก็ทำเหมือนกันสอนออนไลน์เปิดห้องมีดรูมหรือ Google Meetเพื่อให้เราเข้าไปอยู่ในห้องเรียนแบบออนไลน์แล้วเรียนหนังสือกันลูกชายเรียนปัตตานี2คนอยู่บ้านสบายเลยเรียนออนไลน์สอบออนไลน์การสอบชิงทุนมหาวิทยาลัยอัลอซฮาร์กรุงไคโรก็สอบออนไลน์โดยใช้ช่องทางของโซเชียลมีเดียเรื่องของการติดต่อสื่อสารด้วยความรวดเร็วนี่คือในมุมดีที่เราเห็นมาแล้วการศึกษาจึงไม่หยุดพักแล้วมีหนำซ้ำยังทำให้เราเห็นพัฒนาการลูกเรียนพ่อแม่ได้เรียนที่บ้านด้วยจนกระทั่งสอนไปสอนมาหนึ่งสอนวิชาอูซูลวิชาเตาฮีดอากีดะห์ที่กำลังรวนกันอยู่ทุกวันนี้หลายๆแง่มุมสองวิชาฟิกกอห์ที่ด็อกเตอร์อบิดีนประธานในพิธีได้บอกเมื่อสักครู่นี้เรื่องบางเรื่องเราต้องเรียนหนักมากเพราะว่าอยู่มา 40-50 ปีแล้วเนี่ยได้แค่ทำได้แต่ทำยังเอาดีไม่ได้เพราะเราทำไม่ถูกเลยอิหม่ามกอซาลีบอกว่าใครก็ตามฟะมันลัมยะตะอัลลัมใครไม่เรียนด้วยตัวเองในกระบวนการอิบาดะห์ในความรู้นะลัมยะตะอัลลัมฟิลอิบาดะห์ลัมยะติบิฮาเขาก็ไม่สามารถนำอิบาดะห์มาบิยะกาเมนด้วยกับความรัดกุมวัยจกรและความสวยงามทำอิบาดะห์ไม่จบสักทีหนึ่งก็แปลว่าทำแล้วใช้ไม่ได้ว่าเราอับดัลลอฮะอัรบะอีนะซะนะตันแม้ว่าเขาจะเคยละหมาดเคยทำอิบาดะห์ถือศีลอดมาแล้ว40ปีก็ตามเก่งมากคนนี้ละหมาด40ปีละหมาดไม่ซ้อสักปีหนึ่งเพราะไม่รู้อะไรเลยพอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมีโจทย์ขึ้นมาทันทีไม่ใช่โจทย์คำถามนะโจทย์จำเลยกันผมเลยไปจำเลยสังคมท่านนั่งอยู่ตรงนี้ก็เลยมองผมเป็นโจทย์บอกว่าเอและฉันละหมาดมาตั้ง40ปีมันว่าไม่ซ้ออย่างเงี้ยมันก็น่าเสียใจเหมือนกันนะมากล่าวหากันไม่ได้กล่าวหานะมันเป็นเรื่องจริงวันนี้เราอาจจะเฉยชาแต่วันหน้าเราเจ็บตัวแล้วเรื่องอะไรจะปล่อยให้ตัวเองละหมาดมาชั่วนาตาปีละหมาดเพื่อเจ็บตัวและเจ็บใจวันสุดท้ายที่เราแก้ไขไม่ได้วะฮุมยัสตอริคูนฟีฮารับบานาอัคริจนานะมัลซอลิฮันไกรัลลซีกุนนานะมัล
้าแต่อัลลอฮ์เขาร้องตะโกนออกมาจากนรกภูมิของพระองค์ได้โปรดนำเราออกไปอีกครั้งหนึ่งเราจะขอไปแก้ตัวนะมัลซอลิฮันเราจะไปทำอามันที่ซอลและไปละหมาดให้ถูกไปบวชให้ถูกไปเรียนกันใหม่ขอสองรอกะอัตสั้นๆแล้วจะลงกลับมาใหม่อัลลอฮ์บอกไม่ได้แล้วโนอาวาลัมนูอัมมิรกุมเราไม่ได้ให้อายุไขยาวนานกับพวกท่านหรอกหรืออัลลอฮ์บอกเลยนะมายะตะซักกะรุมินฮุมันตะซักกะรคนที่เขาสามารถจะนึกออกนึกได้ย้อนความเป็นที่เขาสามารถที่จะย้อนตัวเองแก้ไขตัวเองทันเราให้อายุไขมานานแล้วละหมาดกี่ปีเรา60ปีบางคนมาโชว์หลานนี่ต่างหากแชร์ละหมาดมา60ปียังเกษียณนะว่าอย่างนั้นเนี่ยแต่หลานมันก็งงว่าทำไมแชร์สุญูดท่านี่ก็เห็นมาตั้งแต่แชร์ยันหนุ่มเลยมันว่าก็ยังไม่แก้ไขตัวเองจนกระทั่งว่าสิ่งที่ประธานในพิธีบอกเมื่อสักครู่มันเป็นเรื่องจำเป็นมากบวชมาตั้งนานน่ะก็ไม่เหมือนคนถือศีลนะเขาเหมือนคนกินเจอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันก็เลยมีปัญหาพอพูดอย่างเงี้ยผมก็เลยทำให้ท่านขุ่นใจว่าฟังกี่รอบมันก็เซ็งทุกรอบเพราะว่ากูทำอิบาดะห์ไม่ถูกเลยสักรอบนึงมันก็จริงเพราะอัลลอฮ์กล่าวยืนยันในมหากัมภีร์อัลกุรอานมันเลยต้องแก้ไขตัวกันแล้วถ้าท่านเป็นนิวนอร์มอลนะนิวเจเนเรชั่นเป็นคนยุคปี2023ไหว้และไปเรียนเถอะเพราะทุกวันนี้มันเรียนง่ายเหลือเกินเพราะเรามีสื่อโซเชียลมันช่วยเปิดโอกาสในการเรียนรู้ภาคฟัรดูอีนฟัรดูอีนไม่ใช่ครุสัมพันธ์นะครุสัมพันธ์นี่คือองค์กรจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับบัญญัติฟัรดูอีนฟัรดูอีนคือกระบวนการเรียน3วิชาท่านพ้นแล้ววิชาอื่นท่านไม่ต้องเรียนก็ได้1เตาฮีดเรียนให้รู้จักอัลลอฮ์คนที่จะทำให้เราเนี่ยส่งอิบาดะห์ไปถึงพระองค์ส่งของไปเนี่ยผู้รับไม่รู้จ่าหน้าซองไม่ถูกเขียนอย่างดีด็อกเตอร์นี่อาจารย์นั่นศาสตราจารย์นี่จ่าหน้าซองนะเคอรี่วิ่งไปผู้รับไม่เขียนไม่รู้ส่งให้ใครโยนลงถังขยะเลยเพราะไม่รู้ว่าจะให้ใครอิบาดะห์ท่านอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะเราไม่รู้จักมะบูดพระผู้เป็นเจ้าอิหม่ามกอซาลีเลยบอกว่าลาตะซิฮุลอิบาดะตุอิลลาบะดะมะริฟะติลมะบูดอิบาดะห์ของท่านจะไม่ซอยกเว้นหลังจากที่ท่านต้องไปรู้จักผู้ที่ถูกอิบาดะห์ให้ก่อนก็คือพระผู้เป็นเจ้าวันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์ในมุมไหนบ้างพอคุยเรื่องอัลลอฮ์นี่จบทันทีอยากจะปิดกลับบ้านเลยคุยไม่ออกนะผมบอกได้เลยว่าคุยไม่ออกเดี๋ยวมันเกี่ยวข้องกับโลกโซเชียลและท่านจะดูคนท่องโลกโซเชียลผมบอกเลยว่าใครเก่งเรื่องโซเชียลเนี่ยจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นอะไรก็ตามลองไปคุยเรื่องอัลลอฮ์กับมันเนี่ยมันเพ่นนะยูทูบเบอร์ก็เพ่นเพราะอาจารย์หลายคนก็เริ่มเพ่นแล้วนะเพราะมันเพลียนะคุยเรื่องอัลลอฮ์ไม่รู้จักสักมิตินึงเลยอ้าวจะคุยเรื่องอัสมาคุยเรื่องชื่อของอัลลอฮ์ก็คุยไม่เป็นแค่จะจำว่าอัลลอฮ์นี่ปัจจุบันเนี่ยยังลงล้อไม่ได้เลยลิ้นมันแข็งอ่ะมันไม่เหมือนคนโบราณลิ้นเขาอ่อนไอเราคนรุ่นใหม่ลิ้นแข็งกิน KFC เยอะพอกิน KFC เยอะฝ้ามันไปติดลิ้นกินโดนัทเยอะกินสเวนเซ่นเยอะลิ้นเลยแข็งพอลิ้นแข็งอัลเลาะอัลเลาะอัลเลาะไอซะเขาชื่ออาอิชะมันบอกชื่อไอซะกูว่ามึงกิน KFC เยอะโรงเรียนไปเรียนแถวไหนวะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้จักผมอ่ะห่วงลูกห่วงหลานห่วงลูกศิษย์
ุกวันสอนกิตาบทั้งเช้าบ่ายเย็นกลางคืนซุบโบพร้อมด้วยบรรดาคณาจารย์32คนวนเวียนกันนักเรียนชายหญิง400เกือบ500คนที่ปอนะทุกวันบอกกับลูกศิษย์เลยว่าวันไหนเธอไปไม่รอดนะไปมีสามีไปมีภรรยาเรียน8ปีเดี๋ยวเธอครูจะซับน้ำตาให้กลับมาปอนะใหม่นักเรียนกลับมาจริงๆหนูเชื่อเลยว่า8ปีเอาตัวไม่รอดจริงๆเรียนศาสนานี่เขาเรียนนะ8ปีเราอะเรียนเฉียวๆฟะดูอีนเองเนี่ยอย่างผู้หญิงเมื่อกี้ผมฟังดร.ปรีดีนผมฟังไม่หมดด้วยพอดีคุยกับครูเดพอดีวันมันก็เลยฟังไม่หมดอยู่คุยเรื่องเลือดเทสอีกโอ้โหพอคุยเรื่องเลือดนี่เพลียเลยนะจะบอกให้โต๊ะครูเนี่ยหัวล้านเลยนะเวลาดูเรื่องเทสให้ผู้หญิงเนี่ยจะบอกให้ผมน่ะคนนึงสั่งหนังสือมาจากทางฮาบิบอุมัรบินฮาฟิซมาจากทางเยเมนเนี่ยออกมาอิบาดออิฟาดออิบานะหนังสือต่างๆที่พูดถึงเรื่องเนี่ยนะเอากลับมาให้หมดเลยในมัซฮับชาฟิอีมัซฮับเดียวเนี่ยอย่าประปนมัซฮับอื่นนะเพราะไม่ไหวอ่านมัซฮับเดียวนี่ตียุ่งไปหมดเลย2ปีเต็มอ่ะนั่งดูเพื่อให้แตกในบางมัสอะลาห์นะนะงงมากเลยกับเลือดเพราะมันเล่นกลมันเล่นกลประจำเดือนผู้หญิงอ่ะแล้วมันก็ไปมีผลกับการคลอดของเธอการตั้งครรภ์ของเธอการถือศีลอดของเธอการละหมาดของเธอหลายครั้งที่ผมหยิบยกกระทู้เรื่องนี้มาทางโลกโซเชียลเพื่อจะบอกให้พวกท่านสะดุ้งเท่านั้นเองเพราะไม่มีโอกาสมาสื่อสารการสื่อสารมันต้องเริ่มนับกอไก่ถึงหอนกฮูกถูกไหมครับถ้าเราไม่นับกอไก่ถึงหอนกฮูกอยู่ดีๆเรามาคุยเรื่องคำสมาธิกันเลยอย่านะเรียนภาษาไทยเรางงเราก็กลับบ้านแต่ที่พูดจะพูดให้สะดุ้งไม่ได้พูดให้เข้าใจเผื่อว่าวันหนึ่งเราจะใส่ใจมีสมณะตันมีหิมมะมีความมุ่งมั่นจะส่งลูกหลานไปเรียนศาสนาเพื่อตะฟะฮุมตะฟักกูฟิดดีนเข้าใจศาสนาจริงๆแล้ววันหนึ่งเราจะเลิกไร้สาระในการท่องโลกโซเชียลย้อนตัวเองพลิกกลับมาเข้าสู่โหมดของการเรียนรู้ศาสนาอยากจะฟังทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งที่ทำงานซุบโบอัสซัดอยู่ในรถฟังแต่เรื่องศาสนาอย่างเดียวแล้วทุกอาจารย์ท่านฟังไปเถอะผมแนะนำให้ฟังทุกอาจารย์ถ้าอาจารย์ไหนมันเพี้ยนหูสะดุดนะท่านฟังไปก่อนอะไรที่มันแสลงน่ะกัดไปก่อนกินไปก่อนเดี๋ยวคอยมากินยารักษาทีหลังพอท้องเสียปังเดี๋ยวเข้าเซเว่นซื้อยามันจะได้รู้อีกมุมหนึ่งอ๋อไอ้นี่วันหลังกูไม่กินแล้วทำไมท้องเสียวะฟังไปก่อนอย่าเพิ่งไปปิดของเขานะฟังเขาไปก่อนแล้วเวลาฟังไปนานๆท่านจะรักเขาทำไมล่ะเขาให้ทำให้ท่านรู้จักช่องทางที่ตรงเพราะถ้าท่านไม่รู้ของโคตรของตรงท่านไม่รู้ถ้าไม่รู้จักสีดำมาก่อนสีขาวไม่มีในโลกขอบคุณเขาเถอะอย่าไปแช่งชักหักกระดูกกันเลยสังคมมุสลิมเวลาอะไรไม่เหมือนตนมันย้อนแย้งเนี่ยเราชอบเกลียดเลยนี่เขาเรียกว่าพวกสุดตรงอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เป็นคนอย่างนี้พวกตะอัสซูบียะองค์กรเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นมาโดยนัยยะและอะไรไม่เหมือนตัวเองเนี่ยตัวเองจะสุดโต่งเลยประชุมจะจัดงานบอกให้ตั้งเวทีให้คนบรรยายหันหลังไปทางที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเราเสนออย่างเงี้ยโต๊ะอิหม่ามโต๊ะคอเตบกรรมการไม่เห็นด้วยไม่ปรากฏตัวมาในงานเลยนี่เขาเรียกพวกสุดโต่งพวกอย่างนี้คือพวกทำลายสังคมเวลาท่องโลกโซเชียลเนี่ยขอนิดนึงว่ามันคือมีดด้ามเดียวถ้ามันอยู่ในมือท่านแล้วมันเกิดประโยชน์นะก็แปลว่าท่านนี่จะเป็นคนที่ใช้สอยมันมีคุณูปการมีประโยชน์มากล้นเลยแต่ถ้าท่านเป็นโจรแค่มีคัตเตอร์ด้ามเล็กๆอยู่ในมือท่านท่านเสียบตำรวจตายได้นะก็เป็นฆาตกรโลกโซเชียลเป็นอย่างนั้นเลยวันนี้ทำให้หลายคนเสียเวลาในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบไร้สาระเยอะมากมะคนหนึ่งอ่ะผมจะเล่าให้ฟังนะ
ลูกจะไปโรงเรียนเนี่ยผมเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมกับผอ.ในฐานะเลขานุการของสพฐ.และสพป.แปลว่าสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาสำนักงานขั้นพื้นฐานประถมศึกษาก็คุยผลปรากฏว่าเด็กไม่เอาเงินไปซื้อวอลเกิลเด็กไม่เอาเงินไปซื้อใบงานเด็กไม่เอาเงินไปซื้ออุปกรณ์ทำชิ้นงานครูสั่งมา4วันแล้วทำไมอ่ะมะลืมแล้วมะหนูอยู่ไหนอ่ะหลังพิงตู้มอยู่กดอะไรเล่นก็ไม่รู้จริงอ่ะสามีอ่ะเป็นคนถูกระแวงเสมอเวลาไลน์ดังเวลาเมสเซนเจอร์เสียงแปลกๆดังทำให้ผู้ชายบางคนปิดเสียงโทรศัพท์แต่งงานกันมาภรรยาไม่ได้ยินเสียงริงโทนโทรศัพท์สามีเลยทำไมล่ะขอโทษนะไอเราก็นึกในใจถ้ากูให้มึงรู้มึงก็แอบระแวงกูไม่เลิกทะเลาะกันอยู่วันยังค่ำพอเสียงดังปั๊บมันจะแอบดูว่าใครพอโปรไฟล์เป็นรูปผู้หญิงปากแดงๆสวยๆนะแทนที่จะถามว่านั่นซาปูปูกับเราลูกพี่ลูกน้องระแวงขึ้นมาทันทีเลยเพราะไอ้เพลงที่มันร้องมาว่าชู้ทางลายมันดันมีจริงก็เลยกลัวสามีเราจะเป็นคนอย่างนั้นความหวาดระแวงก็เลยเกิดขึ้นมาทางโลกนี้เกิดขึ้นมาเพราะการใช้งานนี่แหละครับในมุมหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นแต่ในมุมดีมันก็มีอย่างเช่นผมจะบอกให้ฟังในสงครามตะบูกเนี่ยเป็นสงครามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งแม่ทัพไป3คนแล้วตายทั้งหมด3คนในสมรภูมิรบเลยไม่มีสงครามใดอานาถเท่าสงครามครั้งนี้ใครถ้าลูกหลานไปเรียนจอร์แดนนะไปเรียนยามีอะแถบๆนั้นน่ะไปแถบๆนั้นน่ะแถบยารมูกแถบมุตามันมีสงครามบ่อยอย่างสงครามมุตาเนี่ยแม่ทัพ3คนส่งไปแล้วเสียชีวิตหมดเลยอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะเซดบินฮาริซะท่านยะฟัรบินอบีตอลิบเสียชีวิตหมดเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะรู้ว่าเวลาเขาเดินทางออกไปเขาเอาอูฐตัวหนึ่งอ่ะผัดกันขี่18พลทหารท่านลองคิดดูเดินทางจากแคว้นฮิญาซมาดีนาห์แหละครับไม่ต้องคุยให้มากความมาดีนาห์ละกันเดินทางไปถึงแคว้นชามก็คือตรงเขตมุตะตรงที่ตั้งยามีอะห์มุตะอูดตัวหนึ่งขี่ไป18คนผัดกันขึ้นผัดกันลงกว่าจะได้กะลิมอชะฮาดะห์ไปฝากคนที่นั่นต่อสู้เรื่องศาสนาแต่ตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่นี่มัสยิดอัสซาอาดะห์คนอยู่ทางนู้นลอสแอนเจลิสนะเขากดไลค์เขานั่งฟังพอนั่งฟังปั๊บโทรมาถามทันทีเมื่อกี้ได้ยินว่าอาจารย์คุยเรื่องเลือดอะไรนะมันคือยังไงผมบอกว่าอ๋อผมกำลังจะคุยเรื่องเลือดเมื่อกี้ที่ยังคุยไม่จบผู้หญิงถ้าไม่เข้าใจเรื่องเลือดในตัวนะเดี๋ยวเลือดมันเป็นพิษและมันทำลายท่านเองมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาท้องแฝดไปอัลตราซาวด์เรียบร้อยผลปรากฏว่าเด็กในท้องมี2คนหมอนัดคลอดวันนี้3โมงเช้าเข้าห้องคลอดแต่งตัวเรียบร้อยเข้าห้องคลอดหมอขึ้นขายอย่างรอคลอดผมประสบการณ์ดีผมลูก10คนและผลปรากฏว่าเวลาเข้าห้องคลอดท่านรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นผมวิจัยเลยเรื่องเนี้ยทำงานวิจัยส่วนตัวเลยหมอบอกว่าคุณแม่หมอจะเรียกคุณแม่เลยนะคุณแม่มดลูกเปิดแค่2เซนเองอย่างนั้นผมแบกเมียกลับบ้านก่อนดีกว่าไหมสูตินารีคุณหมอผมแบกเมียกลับบ้านไหมอย่าเพิ่งอยู่นี่แหละ
เดี๋ยวหมอจะลองดูอีกทีนึงว่าเปิดกี่เซนผ่านไป5ชั่วโมงเปิดอีก2เซนเป็น4เซนยังไงเด็กก็ยังไม่ได้ออกระหว่างเนี่ยผมเสริมของท่านประธานเลยเวลาฟังเธอถูกกำหนดละหมาดอะไรอ่ะเอาสีเขียนผนังโรงพยาบาลไว้เลยนะเขียนไว้เลยข้างเตียงก็ได้ให้มันเปื้อนโรงพยาบาลไปเลยผ่านมาแล้ว1โซเร2อัสรีหมอมันมาอ่านหมดแล้วโรงพยาบาลกูเลอะหมดแล้วคนแขกมาออกลูกเขียนไปเลยเพราะจ่ายตังค์มาแล้วใช่ไหมเหมาจ่าย 30,000 กว่าโรงพยาบาลเลอะเดี๋ยวไปลบเอาเองเขียนเวลาละหมาดเวลาสามีเข้าไปดูจะได้รู้ไงว่าเราขาดกี่เวลาคลอดตอนไหนไอ้พวกเราไม่จำเมื่อไม่จำเข้าใจว่าก็ไม่ต้องแคร์พอไม่แคร์คนหลายๆท้องเข้าเนี่ยหนึ่งวักตูหมื่นปีเนี่ยไหวหรือโดนอาสาบกันแล้วมานั่งทำสะเพร่ากับชีวิตตัวเองอยู่ดีใจอัลฟุมะบรูกยินดีด้วยตั้งลูกชายลูกสาวกันเฮฮาปาร์ตี้ยังไม่รู้เลยวันที่ลูกคลอดเป็นวันที่มะมันทิ้งละหมาดนี่ยังไม่นับวันที่ตัวเองเป็นเจ้าสาวด้วยนะอันนี้ผมไม่คุยแล้วพอคุยแล้วทัวร์ลงแล้วเวลาทัวร์ลงเนี่ยมันไม่ได้ลงที่ผมนะมันลงที่โลกโซเชียลนี่แหละถึงได้ผมบอกมันอันตรายถ้าวันนี้คุยที่มัสยิดอัสซาอดะที่เดียวใครจะลงผมเนี่ยมันลงได้แค่ไม่เกินเนี่ย 2-300 คนตรงเนี้ยนี่มันลงเป็นแสนเวลามันลงอ่ะผู้หญิงอ่ะทัวร์ลงอ่ะทำไมใกล้โลกโซเชียลนี่แหละแล้วพวกเราใช้คำว่าขอวิจารณ์ขอคอมเมนต์ขอวิพากษ์นั่นแหละครับบาปทั้งหมดเลยที่ใช้ศัพท์มาศัพท์เนี่ยมันอาจจะดูสวยหรูแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องบาปที่เราไปคอมเมนต์เขาไปวิพากษ์เขาไปวิจารณ์เขาบาปทั้งหมดเลยนี่อันตรายของโลกโซเชียลต่อมายังไม่จบแม่คนนี้มีลูกแฝดท่านเรียนมากระบวนการฟัรดูอีนน่ะคนคลอดลูกเองยังไม่เรียนนะสามีเขาเรียนเผื่อลูกออกมา1คนเหลืออีก1คนในท้องนั่นเขาเรียกปรากฏการวีลาดะวีลาดะนี่เป็นมัสดาร์เป็นอาการนามไม่ใช่เลือดนะครับวีลาดะคือการคลอดบุตรถ้าบุตรคลอดออกมาโดยสมบูรณ์แล้ววาญิบผู้หญิงคนนี้ต้องอาบน้ำยกหะดัษใหญ่หากไม่มีนิฟาสต่อเนื่องมาแต่ถ้าหากมีนิฟาสต่อเนื่องมาเธอก็สามารถ2 in 1พูดง่ายๆเลยรอทีเดียวม้วนเดียวจบอาบทีเดียวไม่ต้องแยกอาบวีลาดาก่อนอัลลอฮ์จ๋าหนูยกวีลาดาก่อนเป็นอันดับแรกแล้วหนูขอยกนิฟาสเป็นอันดับที่สองไม่ต้องเพราะนิฟาสมันมาหลืดแต่ประเด็นผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ลูกคนเดียวในท้องแปลว่ามีลูกสองคนลูกออกมาก่อนคนหนึ่งแสดงว่าการตั้งครรภ์ของเธอภาษาหลักนิติศาสตร์เขาเรียกว่าอัลฮัมลูการตั้งท้องยังออกลูกไม่ครบสมบูรณ์เหลืออีกหนึ่งคนเหมือนเด็กออกไม่หมดนะได้แค่คนเดียวแสดงว่ากระบวนการวีลาดะยังไม่จบนี่มัซฮับชาฟิอีนะผมถือว่าส่วนใหญ่ผมมองหน้าตาแล้วเนี่ยลูกหลานอิหม่ามชาฟิอีทั้งนั้นเลยเพราะถ้าเกิดว่าคนปากีคนเมียนมาคนพม่าก็ต้องเล่นฮานาฟีบอกเขานี่ไม่มีใครออกทางใบๆเท่าไหร่ก็ไม่ต้องมั่งฮานาฟีส่วนใหญ่จะอิหม่ามชาฟิอีกันอย่างเดียวมันจะได้เข้าใจตรงกันผลปรากฏว่าเวลาออกไปคนเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกคนยังไม่ออกแสดงว่ากระบวนการคลอดยังไม่จบผมถามแหละประเด็นเลือดที่ออกมาระหว่างนั้นเลือดอะไรมันออกนะเลือดภาษาเราเรียกดามูฟาซาเดนเลือดเสียเหมือนกันแต่ไม่ใช่เลือดอิสติฮาดอนะเพราะเฮดยังไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฮดนี่ฟาสเลือดเสียเลือดทะลักเลือดบาดแผลเรียกได้หมดเลยแต่เด็กยังอยู่อีกคนหนึ่งและประเด็นอีกเด็กคนนี้มันดื้อมันไม่ออกหมอบอกน่าจะออกพรุ่งนี้วันนี้3 โมงเช้ามาไปคลอดคนแรกออกมาแฝดคนโต
แฝดคนน้องออกวันพรุ่งนี้มะทิ้งละหมาดกี่วักตูนี่ตั้ง3โมงเช้ามาซูรีอัสรีมักเรบอิชาซุบโบครบ5วักตูแล้วนะ4โมงเช้าแฝดน้องออกโดยสมบูรณ์พอออกโดยสมบูรณ์พอหลังจากนั้นเลือดอันเดิมสีเดิมอันเดิมกลิ่นเดิมเข้าแลบวิทยาศาสตร์เขายังชำแหละเลยว่าเลือดเดิมเลือดนี่ฟาดแล้วหลังจากเด็กครบ2คนบริบูรณ์การคลอดจบแล้วประเด็นผู้หญิงคนนี้วาญิบจดฝาผนังโรงพยาบาลอีกแล้ว5วรรคตูว่าตัวเองทิ้งละหมาดแต่ไม่ได้เจตนาเพราะไปละหมาดไม่ได้ในระหว่างนี้ทำไมอ่ะหมอมันไม่อนุญาตเพราะถ้าจะละหมาดเดี๋ยวเด็กหล่นยุ่งไปอ่านละหมาดอยู่อะไรไหลออกมาเดี๋ยวยุ่งเลยหมอไม่อนุญาตให้ลุกจากเตียงก็แปลว่าดอรูรอไม่ใช่ว่าเราทิ้งโดยเจตนามันดอรูรอไปไม่ได้แต่ถ้าเธอละหมาดได้วาญิบเธอจะต้องละหมาดในระหว่างการคลอดลูกของเธอโดยใช้หลักการซะลีซุลเบาลีคนที่ฉี่กระปิกระปอยดามุลอิสติฮาดอคนที่มีเลือดอิสติฮาดอทำยังไงเวลาได้เวลาละหมาดเธอเข้าห้องน้ำไปล้างแล้วแปะใส่ผ้าอนามัยต้องเข้าเวลาก่อนพอหลังจากนั้นเธอรีบอาบน้ำละหมาดโดยปกติแล้วครับทำแบบสมบูรณ์แล้วเธอก็ไปละหมาดแล้วระหว่างการละหมาดของเธอเนี่ยเลือดมันจะออกมาในระหว่างนั้นศาสนาไม่พิจารณาจนกระทั่งเธอละหมาดจบพอละหมาดจบภารกิจเธอก็จบจะทำภารกิจใหม่เธอก็ปฏิบัติอย่างนี้ในระหว่างรอแฝดน้องออกถ้าทำได้เพราะศาสนาไม่ได้บอกให้เราทิ้งละมาแต่ถ้าทำไม่ได้มันก็เป็นอุซรเป็นดอรูรอมะซีรอเป็นข้อแก้ตัวทางหลักศาสนบัญญัติผมว่าเรื่องอย่างเนี้ยจะมีสตรีสักกี่คนที่เขาจะแม่นยำในการเอาใจใส่เรื่องเนี้ยแม้กระทั่งเมียโต๊ะครูโต๊ะครูจะเลือกชื่ออย่างเดียวมันก็ตื่นเต้นเป็นเหมือนคนปุถุชนกูจะได้ลูกแล้วกูจะได้ลูกแล้วเปิดตำราดูชื่ออย่างเดียวเลยไม่ได้ดูเมียเลยไม่ห่วงกันเลยแล้วนี่ถ้ามันท้อง10ท้องเนี่ยท้องเดียวเจอไป5วรรคตูเจอไป10ท้อง50วรรคตูวะลิยาซุบิลละท่านอย่าหวังเจอกันในสวรรค์เลยถึงได้ผมบอกว่ามันคือเรื่องใหญ่จะทัวลงก็ต้องยอมแหละเพราะเราต้องคุยให้สะดุ้งกันบ้างเพราะตอนนี้โลกการสื่อสารโซเชียลเนี่ยผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าถ้าเราจะว่ามุมลบอย่างเดียวเป็นอันตรายอย่างเดียวมุมบวกมันมียังไงอ่ะพอซอฮาบะออกสงครามกว่าจะได้ศาสนามาท่านดูนะเขาไปต่อสู้ยังไงอูตัวหนึ่งขี่18คนสงครามตาบุก็อย่างนี้แหละสงครามมูตาก็อย่างนี้แหละเวลาอูดแย่อูดมันเริ่มคุกเข่ามันไม่เดินแม่ทัพอบูอุบัยดาบินจารอก็ดีคอลิดบินวาลิดก็ดีสั่งเชือดอูดเอาเนื้อมากินเป็นอาหารแล้วเดินเท้าเปล่ากว่าจะไปถึงกะลิมอชะฮาดะไปถึงคนกาเฟตเหล่านั้นปัจจุบันท่านเห็นคนกะลิมอชะฮาดะไม่เกาหลีเนี่ยนี่หนุ่มซีรีส์เกาหลีสักเต็มตัวเลยกะลิมอให้ท่านได้ยินเคยดูอ่ะเดี๋ยวก็อัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮฟังกันตะกะเบสกันทุกวันอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรดาบเลือดหยดนึงก็ไม่มีตะกะเบสกันทุกวันอิสลามไปถึงเขาเร็วจังก็โลกโซเชียลนี่แหละครับเพราะอะไรเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายาบลูกันนะฮะซัลอัมรูอิลามาบลากันไลลวันนะฮารูวะลาตรักัลลอฮุบัยตะมะดารินวะลาบะดารินอิลลาอัดกะลาฮุลลอฮุฮาซัดดีนะขอสาบานกับอัลลอฮ์ต่อไปศาสนาอิสลามอันนี้จะไปถึงยังสิ่งที่กลางวันและกลางคืนไปถึงท่านคิดว่าโลกใบนี้ตรงไหนบ้างกลางวันไม่ไปถึงอ้าวแล้วตรงไหนบ้างกลางคืนไม่ไปถึงเอาโลกใบเนี้ยท่านจะดูขั้วโลกเลยถ้าเราเรียนวิชาดาราศาสตร์เราจะไปรู้เลยว่าเส้นลองกิจูดกับเส้นลาติจูดคอตุลอิสติวะเส้นศูนย์สูตรโลกใบนี้มันแป้นมันหมุนมันเคลื่อนรอบตัวเอง
นี่กระบวนการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาเท่านั้นเองถ้าใครเป็นครูประถมในเรื่องเนี้ยตรงไหนบ้างว่าไม่มีกลางวันบางขั้วโลกนะครับบางประเทศกลางคืนอย่างเดียวเลยบางประเทศไม่มีกลางคืนกลางวันอย่างเดียวเลยเหมือนกันแล้วแต่เส้นแบ่งแดนประเทศจะไปตกอยู่ตรงเส้นระนาบไหนถ้าเราเรียนวิชาอิลมุลฟลักวิชาดาราศาสตร์เราจะรู้เรื่องนี้นี่ที่โรงเรียนผมสอนเด็กมโนทำปฏิทินกันเองตั้งกิบลัตกันเองทุกวันนี้เด็กสนวีต้องเป็นทุกคนเพราะมีการสอบพร้อมด้วยวิชาฟารอเอดคณิตขั้นพื้นฐานอยากให้ลูกหลานต้องเรียนรู้ทุกคนอย่าบอกแค่คอรนอคอรมอพอนะเดี๋ยวมึงแบ่งฟารอเอดมรดกไม่ลงตัวตั้งอซอนมัสลาเดี๋ยวโอนตะแซกันไม่ลงตัวอีกตกครูบาอาจารย์ก็เลยต้องเอาสูตรคณิตศาสตร์มาสอนเด็กเลยต้องเป็นครูขั้นมัธยมแทนครูมัธยมไปเลยเอาคณิตศาสตร์มาสอนมันด้วยในคาบวิชานาหูก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าวันนี้เวลาเราใจย่อเวลาเราไม่ให้เราเหนื่อยเราทำยังไงอ่ะป่ะลูกเอ้ยหนูเข้าออนไลน์ออนไลน์มันจะได้ทุนเวลาครูไอ้ครูก็พูดส่วนตัวว่ามันก็ทุนเวลากูด้วยกูก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันไม่ใช่กูเฝ้ามึงทั้งวันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่คือคุณูปการประโยชน์ของโลกโซเชียลทุกวันนี้แล้วแต่เราจะไปเอามุมไหนท่านสามารถเก็บเกี่ยวได้เลยจะเก็บดีหรือเก็บบาปแล้วแต่เราเลยในโลกเนี่ยมันได้ทั้งหมดมันได้ทั้งหมดนบีบอกว่าต่อไปเนี่ยศาสนาอิสลามจะไปถึงยังดินแดนที่มีกลางวันและกลางคืนไปถึงซอบ้างงงเลยจะไปถึงได้ยังไงวะเอานบีพูดยังไม่จบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ปล่อยให้บ้านหลังหนึ่งที่มันอยู่ในถิ่นทุรกันดารสร้างมาจากหนังสัตว์บ้านที่สร้างมาจากดินเหมือนปลวกอะที่เขาอยู่กันแบบโบราณแบบไม่เจริญอัลลอฮฺจะไม่ให้เกิดสักหลังหนึ่งเลยเว้นแต่อัลลอฮฺจะเอาศาสนาอิสลามเข้าไปถึงโอ้โหมาชาอัลลอฮฺสหบาคิดไม่ตกฟากเลยว่าต่อไปอิสลามจะเข้าไปถึงยังดินแดนอย่างนี้ได้อย่างไรเอาถ้าลองคิดดูเผ่าซาไกมึงยังจับกูกินอยู่เลยถ้ากูไปประกาศศาสนาเนี่ยขอโทษนะครับมาอัฟจริงๆมึงจับกูแดกแน่แล้วใครจะไปเอาใครจะไปทุกวันนี้เนี่ยผมอ่ะอยากจะส่งลูกไปเรียนอินโดนีเซียความที่เกาะมันเยอะที่สุดในประเทศในโลกไม่ใช่ในประเทศในโลกต้องนั่งเครื่องบินสองทอดไปลงสราบายาต่อเครื่องบินต้องเข้าไปที่เกาะอีกแล้วบังเอิญไปลงเกาะที่มันแดกคนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวก็ตายฟรีไม่ไปดีกว่าอย่างนั้นมีอีกหลายประเทศไปเรียนตรงอื่นบ้างก็เป็นอย่างนี้แล้วถามว่าวันนี้เกาะอย่างนี้เอาแค่เกาะในประเทศอินโดใครจะเอาศาสนาไปถึงมันไม่ใช่ตัวตะกรวดนะอีกัวน่าน่ะไม่ใช่ตัวตะกวดนะเดี๋ยวอยู่โอ้โหตัวตะกวดเพียบเลยเว้ยอินโดนั่นไม่ใช่ตัวตะกวดบ้านเรานะจริงๆตะกวดเนี่ยมันมีชื่อเรียก1ตัวเงินตัวทอง2ตัวเหี้ย3ตัวตะกวด3สัตว์เนี่ยชื่อของมันจริงๆนะท่านอย่าบอกว่ามันคือคำหยาบนะเหี้ยเนี่ยคือสัตว์ประเภทนึงที่ถูกระบุไว้เลยไปเที่ยวสวนสัตว์น่ะไปเปิดโลกกระทัดลูกบ้างลูกนี่ตัวอะไรลูกลองอ่านมันอ่านเลยมาอ่านว่าเฮียนั่นแหละชื่อมันหน้าตามันจะไม่เหมือนตะกวดและไม่เหมือนตัวเงินตัวทองมันคนละเผ่าพันธุ์ไอ้เข้น้อยเนี่ยถ้าไปอินโดนีเซียท่านไปเจอตัวเนี่ยท่านอย่าไปบอกนะว่าตัวเนี่ยมันตัวตะกวดบ้านเราแล้วจะไปยังไงศาสนาอิสลามให้กูเป็นนักดะวะห์กูก็ไม่ไปจะมาอัตบลีกบอกกูก็ไม่ไปเพราะตายฟรีทำไมอิสลามไปถึงตอนนี้เข้าใจหรือยังว่าบทบาทของโลกโซเชียลมันมีมุมดีของมันเพราะฉะนั้นเวลาผมจับทั้งหมดที่ผมพูดมาเข้าสูตรข้อความเดียวในหลักกออิดะห์หลักกออิดะห์หลักกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีทางนิติศาสตร์อิสลามวิชาอูซูลุลฟิกเขาบอกว่าลิกุลลิลวาซาอิลิฮุกมุลมากอซิดีทุกสื่อไม่ว่าจะสื่ออะไรก็ตามโทรทัศน์สื่อกระจายเสียงสื่อวิทยุ
สื่อโซเชียลมีเดียสื่ออะไรก็ตามทุกสื่ออย่าเพิ่งตัดสินว่ามันเป็นบาปเพราะการตัดสินคือการลงฮุกมบนมันแล้วอย่าบอกว่ามันเป็นบุญได้บุญอย่าเพิ่งฮุกมมันจะตัดสินเป็นไปตามมักซอดมากอซิดเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่านมีความรู้สึกอย่างไรในการใช้มันกับการสื่อสารมันจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ถ้าเจตนานำไปใช้สอยในกระบวนการดีมันก็เป็นบุญถ้านำไปใช้สอยในเรื่องไม่ดีมันก็กลายเป็นบาปผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราทุกคนบอกว่ายังไงยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอินจาอะกุมฟาซิกุมบินะบะอินฟะตะบัยยะนูอันตุซีบูกอมันบิญะฮาลาตินฟะตุสบิฮูอะลามาฟะอัลตุมนาดิมีนอัลเลาะห์บอกอะไรในอัลกุรอานอันนี้องค์การนึงเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วนะองค์การนี้จะไปเจอในโลกโซเชียลนี่แหละมันคืออันตรายหนึ่งเหมือนกันคนที่มีอีมานทั้งหลายหากคนชั่วๆไว้ใจไม่ได้เอาข่าวหนึ่งมาบอกเนี่ยพวกท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งกดไลค์กดแชร์ขอร้องอย่าเพิ่งใจเย็นๆอย่ากดไลค์กดแชร์นะเพราะข่าวนั้นยังไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จตรวจสอบก่อนพวกเราดูกระบวนการปัจจุบันเนี่ยบางมัสยิดในประเทศไทยเช่นมัสยิดที่บ้านผมหรือมัสยิดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานครหรือนนทบุรีสมุทรปราการส่งข่าวกันรวดเร็วมากเรื่องอะไรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเขาชอบทำเสียงอย่างนี้นะคนประกาศอินนาลิลลาฮ์นะให้สลามทีเดียวนะประกาศอินนาลิลลาฮ์นะขอร้องเอาทีเดียวก่อนก็ได้อย่าเบิ้ล3ทีพอเบิ้ล3ที10ล้อขนดินมาตกลงจึงขอประกาศให้ญาติพี่น้องทราบโดยทั่วกันพวกลมขึ้นมารื้อไม้สเราเลยนะฟังตั้งนานมันไม่ยอมบอกชื่อพอรถดินผ่านบรื้อไปขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันตกลงยังไม่รู้เลยใครตายแต่ปัจจุบันผมไม่กลัวแล้วไม่ฟังแล้วสุราตื่นมาละหมาดซุบฮ์เปิดโทรศัพท์มาปลดล็อกปั๊บอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ด้วยกันทุกคนฮัจญะห์นั่นฮัจญีนี่ทั่วประเทศไทยตายรู้หมดเลยญาติเราหมดเกลี้ยงเลยอย่างน้อยที่สุดเราได้ดูอาว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนบีสอนเราตอนนี้ไม่ฟังแล้วสุรามึงประกาศไปเถอะรถดินมา18ล้อกูก็ไม่กลัวแล้วเพราะเรามีโซเชียลเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดว่าใครตายใครเสียใครเจ็บใครป่วยลูกใครโดนจับแต่บังเอิญว่ามันจะมีมุมอันตรายถ้าหากมีข่าวสารอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์สอนอย่าเพิ่งกระจายข่าวออกไปอย่าเพิ่งเล่าต่อไอ้คำว่าเล่าต่อคือการกดแชร์การกดไลค์เพราะมันจะเป็นการสื่อสารข่าวออกไปกระบวนการรับประกันและการรับรองเฮ้ยมึงรู้ยังว่าลูกคนนั้นลูกคนนี้เนี่ยเขาว่าท้องแล้วนะกดต่อเลยไอ้นี่กดต่อเลยนะยังไม่รู้เรื่องกับเขาเลยยังไม่แปรงฟันล้างหน้าเลยยังมัวขี้ตาอยู่เลยมันกดต่อเลยฟาตุสบีฮัวอัลามาฟันตุมนาดีมีนเพราะเหตุที่ท่านทำท่านต้องรับกรรมและเป็นบาปกับท่านแล้วความหายนะจะเสียใจตามมากูไม่น่าเลยไม่น่าเลยบางตัวบทอัลลอฮฺตะอาลาบอกในอัลกุรอานยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูจะตานิบูกะซีรันมินัซซันนีอินนะบะอ์ดัซซันนีอิสมุนวะลาตะจัสซัสวะลายักตะบะอ์ดุกุมบะอ์ดอคนมีอีมานโซเชียลเอาอีกแล้วเกิดอันตรายกับเราพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างจากการคิดอคติไม่ดีกับคนอื่นพวกท่านกี่วันกี่ครั้งลองดูเปิดมา congratulation ขอแสดงความยินดีกับการจบมัธยม6หืมแค่จบม.6ทำเป็นคุยนั่นแน่เอาแล้ว
ขอโทษนะถ้าโทรศัพท์มันพูดได้แทนไอ้เจ้าตัวแล้วมึงเผือกอะไรกูด้วยเขาก็แค่จะบอกงานของเขาผลงานที่เขาแสดงไอ้ส่วนเขาแสดงจริยะโอ้อวดจะเป็นบาปภายในอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ประเด็นของเราอิจตานีบูกะซีรอนมีนาซอนนี่อย่าไปมุ่งมาดร้ายอย่าไปซอนภาษาไทยแปลว่าอาคติกูทำอะไรผิดวะเนี่ยมึงอาคติกับกูแค่เขียนCongratulationเองแปลว่าลูกกูจบการศึกษาบางคนนะมะเขียนมาเลยอัลฮัมดุลิลละนี่ขนาดว่าไม่ค่อยขยันเกรด4ทุกตัวฉันตามอ่านเลยนะลูกมันเรียนอะไรวะวิศวกรรมศาสตร์เรียนอะไรอนุบาล2และอิละฮะอิละลออนุบาล2โชว์แล้วรอมันมอก่อนมึงเรียนคณิตวิทย์เดี๋ยวมึงจะติดรอตอนนี้แค่อนุบาล2มันโชว์เกรดกันขนาดหนักเลยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของเราอยู่ดีแหละอย่าเอาเรื่องใส่ตัวในบาปเมื่อความดีมันรวดเร็วความชั่วมันก็กลายพันธุ์จำไว้เลยในโลกโซเชียลความชั่วก็กลายพันธุ์ได้เหมือนกันก็แปลว่าถ้าความดีมันได้ง่ายความชั่วมันมาหาท่านถึงบ้านส่งตรงยิ่งกว่าแกร็บอีกตอนนี้จะกินสเวนเซ่นไม่ต้องไปกินสั่งมาอยากจะกินอเมซอนไม่ต้องไปกดสั่งมาโซเชียลแรงกว่านั้นถ้าดีได้มากบาปมันก็ลบได้เยอะอ้าวอย่าอคติแล้ววันหนึ่งราคติกี่คนน่ะไปเที่ยวแค่น้ำตกธรรมอวดกูแล้วเผือกอะไรคะไอ้นี่มันชอบกินเผือกอ่ะมันไม่ชอบกินมันน่ะแล้วไปยุ่งอะไรเขาอ่ะวาลาตาจัสซาซูอย่าสอดเนมเราเรียนเป็นสายลับไงมึงลองดูที่มันไปกับตรงไหนอัลลอฮ์บอกว่าอย่าสอดเนมนี่แหละสับตรงๆเลยว่าอย่าเผือกอย่าสอดแนมโซเชียลนี่เป็นโลกของการท่องโลกที่เราชอบสอดมากที่สุดเลยถ้ารู้อะไรไม่จบเราจะต่อวะลายะตะบะดุกุมบะดอแต่เวลาไปสอดไปเผือกเรื่องของเขานะอัลลอฮ์บอกต่อกระบวนการต่อมาและเราก็จะมุ่งมาดร้ายด้วยการนินทาและการใส่ร้ายแล้วก็นั่งนินทาเขาพอปิดโทรศัพท์มะมึงไอ้เวาะเนี่ยฉันว่าไม่ค่อยได้เรื่องแหละแม่งแค่ผัวมันซื้อทองบาททำโชว์ทำโชว์เอาแล้วคราวนี้นี่ฉันแนะนำนะถ้าใครมีเมียอย่างนี้นะถ้าเป็นผัวเขานะจับโทรศัพท์ไอโฟนมันโยนขึ้นหลังคาเลยมันไม่กล้าซื้อใหม่แล้วแหละเพราะนั่นน่ะมันยืมตังค์เขามาซื้อ 40,000 กว่านะมันคงไม่ซื้อใหม่เร็วหรอกอย่างน้อยลดบาปไปได้ตั้ง 2-3 อาทิตย์คว้างเลยอย่าให้มันใช้เลยเพราะใช้นี่มันเผือกเก่งเนี่ยถึงได้บอกว่านี่เขาเรียกว่ากระบวนการบาปออนไลน์เพราะฉะนั้นวันนี้อิหม่ามซบที่ให้ผมคุยนี่คนรักกันมากเลยต่อสู้ทำโทรทัศน์กับทีวีตะกวากับท่านมาตีหนึ่งตีสองนั่งคุยกันเนี่ยผมเนี่ยคราวหลานลูกเลยมั่งอายุแต่ต้องนั่งทำโทรทัศน์ด้วยกันเสียปีละ3 ล้านกว่ากับท่านผมยอมมาวันนี้เพราะเคารพเนี่ยก็สื่อนี่แหละต่อมาทำ AM FM ด้วยกันผมทำแสงธรรมอิสลามทำกับทีวีตะกวาช่อง UMM TV AM TV ปีละ3 ล้านจ่ายค่าช่องทุกวันนี้ไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวอยู่ข้างถนนก็ทำได้ทำไมอ่ะโซเชียลมีเดียสร้างคุณูปการสอนหนังสือลูกศิษย์กลับบ้านก็สอนหนังสือมันได้ไม่กลัวเลยนั่งสอนฮิดายะตุซาลิกีนอัลเจาฮารุลมาฮูบคืนนี้ต้องสอนไซรุสซาลีกินไม่กลัวเลยแกกลับบ้านกลับไปเดี๋ยวครูสอนออนไลน์ยกห้องกลับไปเลยก็ได้เดี๋ยวคืนนี้เจอกัน3 ทุ่มสอนออนไลน์มันก็มีคุณอุปการแต่บาปมันก็มหันต์จำไว้สิ่งใดเนี่ยถ้ามันมีคุณมากอเนกอนันต์มันก็มีภัยมหันต์เช่นกันใช่ไหมครูเดะพยักหน้าใช่พอเจอครูเดะวันหมัดอยู่บ่อยๆในโลกโซเชียลเหมือนกันใช่ถ้ามันมีคุณอเนกอนันต์มันก็มีภัยมหันต์เช่นกันก็แปลว่าถ้าความดีมันมาสื่อสารเราง่ายส่งตรงถึงบ้าน
ความชั่วมันก็เร็วถึงบ้านเช่นกันมันก็ไปตามกันซ้ำมอซ้ำมอเท่าเท่ากันเซมเซมเหมือนกันไม่มีว่าจะมีมุมเดียวมุมลบหรือมุมบวกซัลบี้หรือมูจิบมูอะไรอีจาบีเหมือนกันเหมือนกันต่อมาท่านจำไว้นะครับสุดท้ายแล้วหมดเวลามักริบพอดีใครทำอะไรไว้ในโลกโซเชียลที่อันตรายที่สุดขอบอกหนึ่งคำที่ท่านลงในวันนี้มันต่างจากกระดาษที่ท่านเขียนในวันโน้นวันโน้นท่านเขียนกระดานด่าใครไว้หนึ่งคำเนี่ยมันแค่อยู่บนกระดานดำแค่นั้นเองไอ้ควายไม่รู้มันเขียนด่าครูหรือเปล่านะมันเขียนบนกระดานครูเข้ามาสอนคณิตอ่านไอ้ควายครูขาครูขาครูลองอ่านดิครูบอกไอ้ควายมันขำกันกิ๊กกิ๊กกิ๊กมันก็ได้แค่กระดานดำห้องเดียว30กว่าคนรู้กันแค่นั้นแต่วันนี้หนึ่งคำนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหนึ่งกะลิมะฮ์ที่พวกเราเขียนและเราเอ่ยมันออกมาต่อไปนี่มันจะไปถึงยังสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะไปถึงตรงนั้นแต่มันเป็นคำพูดที่ดีเขาจะได้รับความพอใจตลอดระยะเวลาที่คำนั้นมันยังอยู่ซอบะงงอีกแล้วฟังดูดิงงมาไม่รู้ว่าอะไรคือคำพูดที่จะไปถึงไกลมากนี่แหละโลกโซเชียลพูดคำเดียวเองขอคนละ10บาทพี่น้องเอ้ยคอนเทนต์ขึ้นมาเลยเช้ามาเลขทิ้งเลขบัญชีไว้คนบริจาคจริงๆนะเรียบร้อยเสร็จเราหมดเลยโกยความดีใส่กระเป๋าเลยแต่ตรงกันข้ามอีกหนึ่งคำเหมือนกันแต่ผลปรากฏว่าเป็นคำที่ทำให้อัลลอฮ์กริ้วมันก็จะเป็นบาปจนไปถึงอย่างที่มันไปถึงยังลอสแอนเจลิสมันก็ไปอ่ะไปถึงลอนดอนมันก็ไปอ่ะไปถึงเผ่าซาไกมันก็ไปแล้วเราก็รับกรรมไปแล้วกันก็แค่หนึ่งคำที่เราเขียนลงไว้ทำไมล่ะไอ้ทุเรศอยู่ดีๆมาเลยตัวแดงกรรมเลยไอ้นี่อ่านมันว่าใครว่าไอ้ทุเรศเพิ่งทะเลาะกับมันมาเมื่อวานเลยร้อนตัวเลยคอมเมนต์ไปนิดนึงมึงว่ากูไงเปล่ากูว่าโลกเอาแล้วเดี๋ยวมีเรื่องกันเอาเหอะรับผิดชอบไปถึงยันที่มันไปถึงแหละกับความกริ้วของอัลลอฮ์ที่เราจะได้รับจึงฝากกับท่านทั้งหลายว่าวันนี้ถ้าโลกโซเชียลวันนี้เนี่ยมันอยู่ในมุมไม่ดีอย่าไปกอบโกยพฤติกรรมของคนมูนาเฟกที่อัลลอฮ์กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเรื่องนี้ถูกบัญญัติไว้แล้วเพราะโลกโซเชียลในมุมไม่ดีที่เป็นอันตรายเขาเรียกกิจกรรมของคนมูนาเฟกคนกลับกรอกคนหน้าไหว้หลังหลอกทำไมอ่ะอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่าอินนัลลซีนยุฮิบบูนอันตะชีอัลฟาฮิชะฟิลลซีนอามะนูละฮุมอะซาบุนอะลีมุนฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์วัลลอฮุยะอ์ลัมวะอันตุมลาตะอ์ลัมูนในซูเราะห์อันนูรอัลลอฮ์บอกว่าอะไรบรรดาคนมุนาฟิกคือบุคคลซึ่งที่พวกเขาปรารถนารักในการที่จะแพร่กระจายข่าวความชั่วออกไปให้ชาวโลกเขาได้รู้อย่าเป็นตัวแทนคนพวกนี้ละกันแล้วอย่าเป็นเครื่องมือของคนพวกนี้แพร่กระจายข่าวไม่ดีให้ชาวบ้านเขารู้พอเห็นว่าอะไรไม่ดีกูรู้คนแรกรีบกระจายข่าวเลยคนมูนาเฟกจะมีกิจกรรมนี้เป็นของตัวเองอย่าเอาโลกโซเชียลมาสร้างเรื่องนี้เลยอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะตีให้เจ็บเลยในวันหน้าต่อไปเจอกันเจ็บตัวแน่คนประเภทนี้เรารู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าเอากิจกรรมเหล่านี้มาสร้างบาปสร้างกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้นบีห่วงที่สุดก็คือลิ้นของพวกเราแต่ในนัยยะหนึ่งนบีไม่ได้บอกนะครับคำว่าลีซานมีจะมีความหมายฮากีกีหรือความหมายมะนาวีความหมายมาจาซีลิ้นจริงหรือลิ้นปลอมถ้าเราไปดูในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมันมีลิ้นอยู่2ประเภท1ลิ้นมีกระดูก2ลิ้นไม่มีกระดูกลิ้นไม่มีกระดูกก็คือลิ้นในปากเราน่ากลัวพออยู่แล้วอย่าทำเป็น2แฉกละกันเพราะมันอันตรายมันเป็นลิ้นมีบาปแต่น่ากลัวกว่าลิ้น2แฉกคือลิ้นมีกระดูกคือปลายนิ้วท่านทุกวันนี้ท่านไม่คุยกันแล้วผัวไม่คุยกับเมียบอกรักกันทางออนไลน์บางรักนะ
เขาก็รักบังเหมือนกันมันนั่งหันหลังให้กันดูดิมันไม่คุยมันคอยอยู่พิมพ์ส่งกันอย่างเงี้ยข้ามถาตะบะซีอยู่ไหนอ่ะก็เนี่ยอยู่ข้างมึงอ่ะล็อกช่องกูมายังก็เนี่ยอยู่ข้างมึงเนี่ยมันอยู่พิมพ์คุยกันเงี้ยเราจะใช้เนี่ยมากกว่าใช้ลิ้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์เลยสาบานนูนวัลกอลามีวะมายัสตูรูนขอสาบานกับปากกาและสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ขีดเขียนจำไว้ให้ดีท่านเขียนอะไรท่านทำอะไรกับมันนั่นคือภาระของรอกีบและอาตีดที่จะจดบันทึกไม่ใช่คำพูดที่ท่านเปล่งเสียงออกมาขอฝากกับท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้ถ้าเวลาผมมีผมให้ท่านได้อีก2ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะผมต้องไปต่อที่นานาอุทิศนะครับฝากกับท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้วัลลอฮุวะลิยุตอฟิกมีอะไรขอมาอัฟด้วยนะครับขอมาอัฟจริงๆตั้งใจเจตนาอยากจะให้พวกเรานี่ได้เข้าใจว่าอย่าให้ลูกหลานของเราวันนี้อุตส่าห์เป็นคนชนชั้นปัญญาชนเรียนสูงๆเนี่ยอย่าทำลายเขาเลยอย่าอคติกันเลยอย่าโกรธพี่น้องมุสลิมกันเลยแม้เขาไม่ตรงท่านในบางโอกาสในบางเรื่องศาสนาอย่าเพิ่งเกลียดเขานะเกลือกับน้ำตาลเนี่ยมันเหมือนกันเราผิดตลอดชิมก่อนแล้วคอยตัดสินว่านี่เกลือว่านี่น้ำตาลอย่าดูแค่สายตาแล้วบอกว่ากูเกลียดคณะเก่ากูเกลียดคณะใหม่กูเกลียดพวกนั่นกูเกลียดพวกนี้บางทีไอ้คนที่ท่านเกลียดแหละวันหนึ่งมันกลายเป็นบุคคลที่ท่านได้รับฮิดายะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะซาบะบุลฮิดายะเหตุของการได้รับทางนำเกิดมาจากเขาวัลลอฮุยุตะฟิกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู